ด็อกเตอร์ค่ะทีเนี้ยถ้าก้าวไกลจะต้องแก้เกมก้าวไกลจะต้องทำยังไงคะด็อกเตอร์กับเรื่องนี้ก็ต้องรับมือครับว่าคำร้องที่จะยุบพรรคเนี่ยนะครับก็จะมาแน่นะครับแล้วโอกาสถูกยุบพรรคก็มีผมจะไม่พูดแล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะก็ต้องเตรียมพร้อมครับว่าถ้าหากจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเขาต้องคิดถึงไปถึงขั้นนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องสู้ครับไม่ถูกยุบนะครับอะไรแบบแต่ว่าถ้าพูดกันยาวๆไปนะพรรคเนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลก็เคยเป็นอนาคตใหม่มาถูกยุบใช่ไหมถูกยุบแล้วก็มีส.ส.เพิ่มขึ้นนะครับใช่ไหมเขาเคยมี81คนพอกลายเป็นก้าวไกลเขากลายเป็น151จะว่าไปเขาอาจจะไม่ได้กลัวมากนักนะครับถ้าเขาเตรียมพร้อมมาไว้แต่ว่าแน่นอนเขาก็ต้องสู้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิทธิของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคสิทธิของประชาชนที่เลือกส.ส.ของพรรคอะไรแบบนี้นะครับมันก็กระทบไปถึงสิทธิของประชาชนด้วยไม่ใช่เรื่องของพรรคอย่างเดียวครับเขาก็ต้องสู้แล้วอย่างเนี้ยเมื่อโดนคดีนะครับก้าวไกลจะเสียเปรียบมากขึ้นไหมฮะแล้วก็จะเสียเปรียบด้านไหนนะครับถ้าด็อกเตอร์มองคือที่เสียเปรียบก็คือกรรมการบริหารพรรคนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งผมทราบว่ามี6คนเนี่ยคุณพิธาคุณชัยวัฒน์เป็นต้นก็ได้ถูกก็จะกลายเหมือนคุณพิธาเอ้ยโทษทีเหมือนคุณธนาธรก็คือจะถูกตัดสิทธิ์ไป10ปีครับก็จะเสียบุคลากรไปแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็กลายเป็นก้าวไกลที่ส.ส.มันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่ใช่เป็นช่วงเสียเปรียบเสียทีเดียวนะครับเพื่อหมายถึงว่าพรรคก้าวไกลที่เขามีถูกวิจารณ์จากปัญหาภายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับที่เป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็อาจจะมองข้ามหรือมองน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะมีผลไปถึงการเลือกตั้งคราวหน้าที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้ส.ส.มากขึ้นก็ได้นะอย่าลืมว่าตอนนี้เด็กไทยเกิดแค่ปีละ500,000คนแต่เมื่อ18ปีก่อนเด็กไทยเกิดละปีละล้านคนอยู่นะฮะค่ะ4ปีก็จะมีนิวโวเตอร์นะครับใหม่อีก4ล้านมาเติมนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเขาที่เขาเลือกว่าต้องหาเสียงแล้วก็จะมาเลือกเขาเลยนี่แหละการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยมองข้ามปัญหาภายในพรรคแล้วก็มาเลือกมากขึ้นเหมือนที่เคยเกิดนะครับกับพรรคอนาคตใหม่ว่าเป็นก้าวไกลก็คือมีทั้งจุดที่กระทบแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่เป็นโอกาสคือเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสพร้อมๆกันนะครับอยู่ที่ว่าพรรคเขาทำยังไงต่อ